าฟังนิทานกันแล้วนักเดินทางกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางจากเมืองเอเธอร์ไปยังเมืองเมการาระหว่างทางเป็นช่วงเวลากลางวันที่แสงแดดส่องร้อนแรงยังส่งผลให้อากาศร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากเฮ้ยอากาศร้อนอะไรอย่างนี้เนี่ยสงสัยว่าจะต้องหาที่พักสักหน่อยแล้วล่ะนักเดินทางคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนักเดินทางได้เหลือไปเห็นต้นเพลนที่ขึ้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างทางและเห็นว่าใต้ต้นเพลนนั้นมีร่มขนาดใหญ่มากพอสำหรับนักเดินทางทุกคนที่จะเข้าไปหลบพักเงาของต้นเพลนนี้ใหญ่โตและเย็นสบายดีจังแฮะนักเดินทางได้นอนอยู่ที่ใต้ต้นเพลนไปได้สักพักหนึ่งหนึ่งในคนเหล่านั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าต้นเพลนนั้นไม่มีผลเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าน่าเสียดายเจ้าต้นไม้เนี่ยดันไม่มีผลอะไรให้เรากินเลยต้นใหญ่ซะเปล่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องข้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเนาะเฮ้ยน่าเสียดายจริงๆเนาะนักเดินทางทั้งหมดต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ในความไร้ประโยชน์ของมันก่อนที่จะเดินทางจากไปเมื่ออากาศนั้นเริ่มเย็นลงคนเหล่านี้ช่างเนรคุณซะจริงพวกเขาต่างตราหน้าว่าข้าไร้ประโยชน์สำหรับเขาในขณะที่พวกเขาก็ยังต้องมาอาศัยนอนอยู่ใต้ร่มเงาของข้าแบบนี้มันยุติธรรมกับข้าไหมเนี่ยต้นเพลนได้รำพึงกับตัวเองนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคนเรามักไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองได้รับว่าทำไมต้นเพลนถึงน้อยใจก็ทั้งที่ตัวเองยืนต้นอยู่เฉยๆแต่จู่ๆก็มีคนมาขออาศัยร่มไม้ของมันไม่หนำซ้ำยังมาพูดพากวิจารณ์ต้นเพลนไปต่างๆนานาไม่งามมั้งล่ะไม่มีผลให้กินมั้งล่ะโดยที่พวกเขาก็หลงลืมไปเลยค่ะว่าในตอนแรกที่พวกเขามาก็เพียงต้องการแค่ร่มไม้เพื่อบังแดดเท่านั้นในบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่คำนึงถึงจิตใจผู้ฟังก็สามารถสร้างความน้อยใจให้กับใครบางคนได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเอาล่ะค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในฟาร์มแห่งหนึ่งเมื่อวัวและเจ้าของของมันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับหน้าที่ของการแบ่งงานนี่จึงเป็นการประทะคารมกันขึ้นไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหน้าที่ของตัวเองกันได้เลยค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการไถนาเป็นที่เรียบร้อยชาวนาจึงนำวัวกลับคอกแต่แทนที่จะให้วัวและควายกินหญ้าตามปกติเช่นทุกวันชาวนากลับใช้พวกมันลากมูลของพวกมันออกมาจากคอกโอ้นายท่านเหตุใดท่านถึงได้โหดร้ายกับพวกข้าเช่นนี้ล่ะท่านทำแบบนี้กับพวกข้าได้ยังไงกันล่ะฮะวัวตัวหนึ่งได้กล่าวเจ้าวัวได้บ่นร้องกับอ้างว่าพวกมันมีประโยชน์ต่อชาวนาเป็นอย่างมากมันทำให้ชาวนามีอาหารเอาไว้กินไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่หนำซ้ำยังช่วยงานหว่านไถและแบกของอื่นๆอีกมากมายแต่ชาวนากลับไม่สำนึกบุญคุณยังคงให้มันทำความสะอาดข้อของมันที่มันอาศัยอยู่ซึ่งเป็นงานที่ชาวนาควรที่จะเป็นผู้ที่ทำไม่ใช่พวกมันหยุดก่อนข้าน่ะไม่ปฏิเสธหรอกนะว่าพวกเจ้ามีประโยชน์ต่อข้าแต่ไม่ว่าจะยังไงมูลพวกนี้มันก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรอชาวนาได้พูดแทรกขึ้นพวกวัวไม่โต้แย้งชาวนาจึงได้พูดต่อว่าในเมื่อเจ้าเป็นผู้ที่ทำข้อสกปรกมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องทำความสะอาดด้วยสิ
ทำไมเจ้าต้องแบ่งแยกด้วยล่ะนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเป็นคนก่อก็ต้องเป็นคนแก้